รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรวมคิดปลุกคิดสมานใจโลกเราจะน่าอยู่ถ้าทุกคนรู้ปรับใช้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเครียดกับปัญหาให้มองใจเพียงแค่ทุกคนก็เข้ามาฉุกคิดรู้รักพลังงานจะฝ่ามืดฝ่าสางหรือฝ่าหมดถ้าเรายังเปิดไฟชนสิ้นเดือนคงบานปลายได้จากค่าเทอมค่ารถค่าขนมลูกหลานต้องอดทนพอค่าไฟที่ต้องจ่ายจะซักผ้าหรือล้างจานลดแป้งผักอย่าเปิดก๊อกทิ้งไว้บ้างอย่างเดียวคุณเขื่อนจะร้องไห้ในจะจองชานนุนที่ลิฟเล่งไม่ผ่อนคลายบอกว่าน้ำมันแพงเทียบกันกระจายเงินทองก็เหือดหายมาเรามารวมคิดปลุกคิดสมานใจโลกเราจะน่าอยู่ถ้าทุกคนรู้ปรับใช้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเครียดกับปัญหาให้มองใจเพียงแค่ทุกคนก็เข้ามาฉุกคิดรู้รักพลังงานนี่น้ำพุหลอดไฟบ้านเรานะช่วงนี้มันเริ่มแบบติดดับดับความสว่างก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเปิดทีนี้บ้านไม่สว่างเลยมืดทึมไปหมดทั้งบ้านเลยลำบากมากนี่เธอยังใช้หลอดไส้อยู่อีกเหรอเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วเพราะว่ามันกินไฟมากอ้าวเหรอแล้วเธอมีหลอดที่แบบสว่างทนประหยัดไฟแนะนำเราไหมมีสิก็หลอดไฟ LED ไงแล้วมันดียังไงอะอยากรู้ใช่ไหมเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะกลับไปอยู่กันต่อกับรายการรู้รักพลังงานนะครับและเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเราดร.สุชาติค้าทางชนผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์พลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับดร.สุชาติครับค่ะหลอดไฟ LED เนี่ยมีการทำงานอย่างไรคะเราต้องกลับมามองหลอดไฟรุ่นเก่าก่อนครับค่ะสมัยโทมัสเอ็นวายดีไซน์โอ้โหรุ่นเก่ามากอาจารย์นี่ย้อนกลับไปเป็นนะร้อยเป็นพันปีผู้คิดค้นหลอดไฟเลยหลอดไส้ครับหลอดไส้ก็จะมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาแล้วทำให้มันเกิดความร้อนจากการเป่าไหม้แต่มันไม่มีออกซิเจนข้างในมันก็เปล่งแสงออกมามันก็ร้อนด้วยต่อมาก็เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ครับที่เอาภาษาชาวบ้านเรียกหลอดนีออนต่างๆเนี่ยทั้งหลอดยาวหลอดเกลียวก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีสารเรืองแสงครับก็กินไฟเป็นลำดับลงมาตั้งแต่หลอดไส้ออกมาพอถึงหลอด LED หลอด LED เนี่ยคนละวิธีการกันเลยใช้วิธีการเปล่งแสงออกมาจากกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปเพราะว่าหลักการทำงานของหลอด LED เนี่ยนะครับก็จะมีตัวชิปสำหรับ LED มีไดเวอร์แล้วก็มีฮีทซิงค์ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะฮีทซิงค์คืออะไรฮะฮีทซิงค์คือตัวที่ระบายความร้อนของมันเพราะว่าตัว LED เนี่ยมันจะไม่ได้แผ่รังสีความร้อนออกมาเหมือนหลอดอื่นๆทั่วๆไปที่เราจับดูมันจะร้อนแต่นี่มันจะกระจายความร้อนลงมาฉะนั้นถ้าคุณลองไปจับหลอด LED ดูคุณสามารถที่จะกำได้โดยที่มันไม่ร้อนเหมือนโคมไฟรุ่นใหม่ๆใช่มั้ยถ้าหลอดไส้เนี่ยรับรองมือพองแน่นอนแต่หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดนีออนจะเป็นหลอดตะเกียบอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีความร้อนอยู่ยุคใหม่เนี่ยก็จะเป็นหลอด LED แล้วหลักการทำงานมันต่างกันคนละเรื่องกันเลยนะครับกินไฟจิ๊ดนึงแต่ให้แสงสว่างออกมาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเทียบประสิทธิภาพแสงสว่างนี่มันถือว่าเท่าหลอดรุ่นเดิมไหมครับประสิทธิภาพในการส่องสว่างกับการกินไฟเนี่ยหลอด LED กินไฟน้อยกว่าให้แสงสว่างมากกว่าอ๋อให้แสงสว่างมากกว่าด้วยนะฮะทีนี้ถามถึงประสิทธิภาพหน่อยครับว่าถ้าเทียบกันแล้วมันมีประสิทธิภาพดีกว่าหลอดทั่วไปขนาดไหนยังไงบ้างมีมากเลยครับผมจะให้ดูคร่าวๆตรงนี้แต่เดี๋ยวก็คงจะมีภาพออกมานะครับผมยกตัวอย่างตรงนี้สักนิดหนึ่งอย่างเช่นผมยกตัวอย่างหลอดเอาอันนี้แล้วกันว่าหลอดที่เป็นหลอด LED ที่เป็นลักษณะแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดนีออนเนี่ยนะครับขนาด20วัตต์เนี่ยนะครับมาแทนหลอดไส้มันจะสามารถประหยัดไปได้ตั้งเท่าไหร่ 56% อุ้ยนี่เกินครึ่งเลยแล้วถ้าเกิดจะหากว่าเอาหลอดขนาด9วัตต์เนี่ยมาแทนหลอดขนาดที่8ขนาด18วัตต์เนี่ยมันประหยัดไปได้ตั้ง67.86 ขออนุญาตนะฮะนี่คือเป็นชาร์ตที่เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูหน้าจอเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าความแตกต่างระหว่างหลอดไส้หลอด LED หลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วบางอันนี่ 87% ก็มี 67% 50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีต่างกันชัดเจนมากครับป้าน้ำพุมี LED ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างมีค่ะก็จะมี
ไฟส่องสว่างที่เราติดอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็จะมีทีวีพูก็เป็น LED ด้วยครับใช่พูดถึงทีวีก็มีเนาะอยากทราบว่าทำไมอายุการใช้งานของหลอด LED เนี่ยค่ะมันไม่เท่ากันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอะคะหมายถึงตัวออก LED ด้วยกันใช่ไหมครับค่ะมันก็เหมือนกระบวนการในการผลิตด้วยแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีด้วยแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบ LED กับหลอดอื่นๆเนี่ยดีกว่านานกว่าประหยัดกว่าอยู่แล้วแต่ในหลอด LED ด้วยกันเนี่ยก็เหมือนเราซื้อผลิตภัณฑ์มาอย่างนึงซื้อรองเท้ามาของยี่ห้อเนี่ยมันจะชัดเจนมากนะครับใช้คนต่างกันไหมคือเนี่ยจะเปิดก่อนใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นด้วยนะอาจจะเป็นไปได้หรือบางทียี่ห้อที่เราไม่รู้จักแต่อาจจะดีก็มีผมเคยทดลองไปซื้อหลอดจากจีนมาหลอดจากจีนมี2เวอร์ชันนะมีทั้งของดีและของไม่ดีแล้วอาจารย์จะรู้ได้ไงว่าไหนของดีก็ผมเอามาทดลองเปรียบเทียบเลยมาวัดดูแต่ที่จริงเนี่ยผมมีอุปกรณ์มาวัดหลอด LED ให้ดูเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะวัดให้ดูก็ได้นะครับว่ามันต่างกับหลอดตะเกียบอย่างไรบ้างนี่ผมยกตัวอย่างถ้าหากว่าผู้ชมเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดเกี่ยวกับเรื่องของการส่องสว่างผมให้ดูแสงสว่างที่เท่ากันแล้วก็การกินไฟดีกว่านะครับอย่างเช่นสมมติว่าหลอดไส้เนี่ยหลอดไส้เท่าไหร่70 วัตต์เนี่ยมาใช้หลอดตะเกียบเนี่ยจะใช้15 วัตต์เท่านั้นเองเพื่อแทนหลอดนี้ให้แสงสว่างเท่ากันแต่ถ้ามาใช้หลอด LEDคุณดูสิครับว่าใช้กี่วัตต์ครับเจ็ดเองเจ็ดวัตต์คุณผู้ชมเหลือ1ใน10หลอด LED คุณเคยเห็นที่ร้านขายเพชรขายแหวนเพชรขายนะเขาจะเมื่อก่อนเขาเป็นหลอดขนาด50 วัตต์ร้อนจี๋เลยใช่กระจกร้อนเลยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะเป็นเอาหลอด LED มาใส่กินไฟน้อยแล้วก็ไม่ร้อนส่องนาฬิกาส่องอะไรนาฬิกาก็ไม่พังเมื่อก่อนร้อนมากเลยผมใช้อยู่ที่บ้านเหมือนกันผมมีตู้แบบโชว์โมเดลแล้วก็แบบหัวใส่หลอด LED สวยเลยไม่ร้อนด้วยไม่ทำให้ของเสียหายด้วยประหยัดไฟด้วยตู้ขายโทรศัพท์มือถือเห็นไม่ดูพนักงานขายโทรศัพท์มือถือที่สวยๆที่นั่งกันนะครับไม่ได้ดูพนักงานหรือดูของข้างในฮะกระจกมันใสมองทะลุมองทะลุเมื่อก่อนใช้หลอดประมาณ50 วัตต์ใช่ไหมครับตอนนี้เขาเปลี่ยนละเป็นหลอด LED รูปทรงคล้ายๆกันนั่นแหละประหยัดไฟแล้วโทรศัพท์มันก็ไม่พังเพราะมันไม่โดนความร้อนดี2 อย่างเลยนะครับแล้วทีนี้เรื่องของค่าความสว่างนะครับเรามีวิธีดูสังเกตข้างกล่องหรือต้องดูที่ไหนยังไงบ้างครับสิ่งแรกดูข้างกล่องเลยครับตรงนี้เขียนว่า8 วัตต์นี่คือกำลังไฟครับกำลังไฟที่มันกินถ้าหากว่าเป็นหลอด compact fluorescent หรือหลอดตะเกียบที่ว่าที่บอกประหยัดแล้วนี่คือรุ่นก่อนนะครับก็ประมาณสัก13 วัตต์ 14 วัตต์อะไรก็แล้วแต่8วัตต์เนี่ยกินไฟน้อยกว่าให้แสงสว่างเท่ากันเราจะรู้ได้ไงว่าจำนวนวัตต์นี้มันให้แสงสว่างแค่ไหนครับนี่ไงครับ650 ลูเมนข้างล่างนี้เลยนะฮะยึดติดกันเลยแล้วคราวนี้ท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่เราไปคำนวณเพราะไอ้ลูเมนอาจจะไม่เท่ากันวัตต์อาจจะไม่เท่ากันครับท่านก็ไปเอาหารเลยเอาจำนวนวัตต์หารก็จะกลายเป็นลูเมนต่อวัตต์เท่าไหร่แล้วก็เราเปรียบเทียบว่าลูเมนต่อวัตต์พอหารกันได้แล้วปุ๊บก็คืออ๋อไอ้นี่กินไฟเท่านี้ลูเมนต่อวัตต์อันนี้กินวัตต์น้อยกว่าได้ลูเมนสูงกว่าอันนี้ผมถามเผื่อคุณผู้ชมลูเมนคือค่าอัตราความส่องสว่างเหรอครับใช่ลูเมนกับลักซ์มันต่างกันตรงที่ว่าลูเมนคือค่าที่มันเปล่งแสงออกมาครับความสว่างที่มันออกมาส่วนลักซ์เนี่ยก็คือแสงสว่างบนพื้นผิวที่ตกกระทบ1 ตารางเมตรสมมุติว่า650 ลูเมนครับที่ว่าเนี่ยนะครับส่องอยู่ในระดับนี้สมมุตินะวัดความสว่างได้500 ลักซ์โอเคเหมาะสำหรับในการเขียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าหากว่าหลอดเนี่ยขึ้นไปสูงตรงนี้ไม่ใช่500 ลักซ์แล้วนะค่าเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนจากน้อยลงครับแต่ถ้าเกิดต่ำลงมาเคยเห็นไหมครับว่าห้องติดไฟเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ค่อยส่องสว่างเพราะว่าเพดานอยู่สูงใช่บางทีโคมไฟที่ติดอยู่ที่โต๊ะดวงก็จิ๋วเดียวนิดเดียวแต่ทำไมสว่างก็เพราะมันใกล้ไฟมันส่องไม่ถึงนะคะใช่แสงสว่างพอยิ่งไปไกลมันก็ยิ่งจางลงจางลงทีนี้ถ้าเอาแบบว่าชาวบ้านดูให้เข้าใจง่ายๆเลยอาจารย์เนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยสมมุติเห็น8วัตต์จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสว่างน้อยไม่รู้จักค่ารูมงรูเมนที่จะไปคำนวณหาอะไรเลยมีวิธีดูง่ายกว่านั้นไหมฮะวิธีดูมันก็ที่จริงแล้วเนี่ยดูตรงเนี้ยง่ายที่สุดไม่ต้องไปหารไม่ต้องไปหารเลยก็คือเอาตัวเลขไม่ต้องไปหารเลยก็ได้ถ้า8 วัตต์ 8 วัตต์เท่ากันสมมุติว่า650เท่ากันครับนะอันนั้น10วัตต์แต่ก็แปลว่าอันนั้นเปลืองไฟกว่าเปลืองไฟกว่าง่ายๆแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าวัตต์น้อยลูเมนเยอะยิ่งประหยัดสรุปแบบนี้ชัดเจนมากยิ่งวัตต์น้อยลูเมนเยอะยิ่งดีและประหยัดพลังงานนะครับใช่แล้ววิธีการติดตั้งหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ช่วยแนะนำ
ถ้าเกิดเราจะเอามาติดตั้งแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เป็นหลอดตรงและแบบหลอดกลม32วัตต์เนี่ยค่ะทำยังไงคะง่ายครับไม่ยากก็คือถ้าหากเป็นหลอดตรงนะหลอดตรงก็จะมีบัลลาดและสตาร์เตอร์ก็ถอดทั้ง2อย่างออกให้หมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะซื้อมาก็จะมาเป็นชุดอยู่แล้วเป็นขาของ LED อยู่แล้วก็จะมีสาย2สายเข้าจะมีรูให้ต่อก็จบเลยเพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปก็จะมีบัลลาดกับสตาร์เตอร์บัลลาดถ้าเป็นบัลลาดรุ่นเก่าบัลลาดการเหล็กก็กินไฟเยอะประมาณ10วัตต์เนี่ยสังเกตมั้ยถ้ารุ่นเก่าเวลาเปิดใช่มั้ยแว๊บใช่ๆๆที่บ้านก็ยังเป็นอย่างนั้นกินไฟเยอะแล้วก็ร้อนด้วยทำให้เปลืองแอร์แล้วก็อันตรายถ้าไฟไหม้บ้านยุคต่อมาก็จะเป็นบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่กินไฟก็ยังพอว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเป็นหลอด LED เนี่ยคือเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยไม่ต้องจี้ๆๆก่อนเลยไม่นั่นเลยบางทีไอ้บัลลาดแกนเหล็กเนี่ยติดในห้องน้ำเปิดแล้วเย็บๆๆๆอยู่อย่างเงี้ยน่ะปฏิบัติภารกิจห้องน้ำเสร็จแล้วยังไม่ปิ้งเลยก็ไม่ปิ้งใช่มั้ยโอ้โหใจเลยครับฉะนั้นเปลี่ยนเป็นหลอด LEDถอดออกมาแล้วก็ใส่เอาสายสองสายขาเสียบใส่เพราะมันไม่มีบัลลาดไม่มีสตาร์เตอร์เพราะมันมีไดเวอร์ข้างในมันก็แทนตรงนี้อยู่แล้วในระบบมันแต่ถ้าเป็นหลอดอย่างเงี้ยหลอดที่ผมมาหลอดกลมเนี่ยหลอดลักษณะแบบเนี้ยที่ง่ายเลยขั้ว E27 ก็คือขั้วปกติที่เราใช้อยู่ทุกบ้านใส่แทนได้เลยอันนี้รูปทรงมันคล้ายๆหลอดไส้นะแต่มันเป็นหลอด LED เขาเขียนไว้หลอด LED นะครับก็ไขเข้าไปได้เลยก็ไม่ยากมีเกลียวเข้าต่ออยู่แล้วก็ใส่เข้าไปไม่ต้องมีอะไรมากเลยง่ายครับเปลี่ยนได้เลยบ้านผมทยอยเปลี่ยนพอของเก่าขาดแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนครับอีกเรื่องนึงที่อยากทราบครับอาจารย์เราได้ยินมาว่าฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมันจะมีรังสี UV ครับซึ่งแน่นอน UV ก็จะทำร้ายผิวดำผิวสีอะไรบ้างหลอด LED มีไหมครับเมื่อมันกินไฟน้อย UV ย่อมน้อยนี่คือเป็นมาตรฐานเลยเทียบบัญญัติระยางเลยมันน้อยลงไปเมื่อมันเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็ใช้อันนี้กินไฟน้อยประหยัดไฟ UV ก็น้อยถามว่ามันยังมีอยู่ไหมหลายๆอย่างมันก็มีแต่สิ่งที่มีก็คือเรื่องบูไลท์ก็คือแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าที่เขาบอกว่าระวังสายตาอะไรต่างๆหลอด LED เนี่ยถ้าหากว่าเป็นหลอดที่ผ่านมาตรฐานเบอร์5เราจะควบคุมบูไลท์ให้อยู่ในมาตรฐานด้วยแบบนี้นะครับครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วคงไม่มีใครเอาหน้าเงี้ยไปมองหลอดตลอดเวลามั้งอะไรอย่างเงี้ยตาพังพอดีนะฮะ อันนี้คุณไม่ต้องกลัว UV แล้วไม่ต้องแบบโอ้โหหนูต้องไปซื้อซันบล็อกเพราะเข้ามานั่งทำงานกลัวรังสี UV ไม่ต้องห่วงแล้วทั้งประหยัดและปลอดภัยใช้ LED นี่แหละครับครับของใหม่แต่รุ่นในยุคต่อไปจะเป็นอะไรไม่ทราบบางคนเขาบอกว่ากฟผ.ไหนบอกว่าให้ใช้หลอดตะเกียบว่าประหยัดที่สุดแล้วไอ้ยุคนั้น LED มันยังไม่มีไงพอมีแล้วก็บอกเอาสิ่งที่ดีที่สุดคือตรงนี้แหละไม่น่าอีกหน่อยก็อาจจะมีสิ่งที่ดีกว่ามาทดแทนซึ่งเป็นอะไรเราไม่รู้ไงใช่ใช่ครับแล้วไอ้หลอด LED มันสามารถปรับลดแสงสว่างได้ไหมคะได้ครับหลอดรุ่นใหม่รุ่นเก่ามันก็จะปรับไม่ได้รุ่นใหม่ๆเริ่มมีแล้วนะครับที่สามารถที่มันแบบหมุนใช่ใช่หรือแสงเหมือนหลอดไส้อะดิมได้ใช่ใช่เหมือนหลอดไส้ขนาดหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดนีออนทั่วๆไปอะเดิมเนี่ยมันดิมไฟไม่ได้เพราะใช้สารเรืองแสงต่อมาเขาก็พยายามทำให้มันดิมแสงได้หลอด LED นี่หลักการมันเขาก็ดิมได้ไม่ยากตอนนี้ก็ทำได้แล้วทำได้มีครับดิมแสงได้ครับแล้วการเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกหลอดไส้มันจะขาดเร็วเปิดปิดบ่อยๆฟลูออเรสเซนต์ก็จะเปลืองไฟ LED มีผลเสียไหมครับในการเปิดปิดไฟสวิตช์บ่อยๆไม่มีครับเพราะเนื่องจากว่าหลักการทำงานของ LED เนี่ยต่างจากหลอดไส้หลอดไส้มันเข้าไปเผาให้ขั้วมันร้อนใช่ไหมฮะแล้วมันเกิดแสงสว่างทีหลังครับเรื่องหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็ใช้สารเรืองแสงก็จะมีตัวเผาเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันอันนี้ก็คือสามารถเปล่งแสงออกมาได้เลยฉะนั้นการปิดเปิดบ่อยๆจะไม่มีผลต่อหลอดไฟแต่จะมีผลต่อสวิตช์ที่บ้านคุณเองนั่นแหละแต่จะไม่ทำให้หลอดเสียเร็วใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกันครับอ๋ออย่างนี้ก็ดีนะคะเราจะได้ปิดได้บ่อยๆจะประหยัดไฟด้วยใช่ใช่ใช่ปิดเมื่อเลิกใช้เปิดเมื่อใช้ปิดเมื่อเลิกใช้ทุกครั้งเลยเป็นกิจวัตรประจำวันไปครับก็ถือว่าช่วยกันประหยัดพลังงานไม่มีผลเสียต่อคุณภาพของหลอด LED แต่อย่างไรไม่มีแต่ก็คงไม่มีใครไปกดแปะ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 เล่นนะแล้วหลอดไฟ LED มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะมีครับก็ในเมื่อกินไฟน้อยกระบวนการในการใช้ไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าก็น้อยการสร้าง CO2 เข้าสู่ชั้นบรรยากาศก็จะน้อยตามลงไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลดลงที่จะช่วยค่ะอาจารย์คะแล้วหลอด LED นะคะอายุการใช้งานเมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมันต่างกันยังไงคะอ๋อเมื่อตอนช่วงแรกที่ผมบอกว่าเปรียบเทียบระหว่าง LED กับ LED ด้วยกันคุณภาพมันขึ้นอยู่กับยี่ห้อกระบวนการผลิตอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่โดยทั่วไปหลอด LED เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานมากกว่าหลอดอื่นๆก็คือ LED เนี่ย
จะมีอายุการใช้งานประมาณ 15,000 ชั่วโมง 20,000 ชั่วโมงก็สุดแล้วแต่อย่างหลอดที่ผมเอามาแสดงให้ดูเนี่ย 15,000 ชั่วโมงโอ้ค่าเฉลี่ยนะฮะครับ 15,000 ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าเปิดมันทุกวันวันละ24ชั่วโมงเลยนะก็จะได้โอ้โหเป็น2ปีซะละมั้งถ้าเปิดแต่เป็นไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วจะเปิดแล้วก็ปิดใช่มั้ยครับค่ะหลอดไฟอื่นๆเนี่ยมันไม่ถึง 15,000 ชั่วโมงหรอกครับประมาณเท่าไหร่ทราบมั้ยครับ1ชั่วโมงหรืออะไรนี่มันน้อยกันเยอะเลยนะฮะน้อยกว่ากันน้อยกว่ากันครับฉะนั้นหลอด LED นอกจากประหยัดไฟแล้วยังอายุการใช้งานยังมากกว่าหลอดชนิดอื่นๆอีกด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าหลอดชนิดอื่นไม่ดีนะคือคุณลักษณะของหลอดนั้นเป็นอย่างนั้นก็คืออายุการใช้งานก็อย่างนั้นก็ดีที่สุดแล้วแต่พอมีสิ่งที่ดีกว่ามันก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบกันแหละว่าอันนี้อาจจะแพงกว่าหน่อยนึงแต่กินไฟมากกว่ากินไฟน้อยกินไฟมากหรือน้อยกว่ากินไฟน้อยกว่าราคาสูงกว่าแต่กินไฟน้อยกว่าใช่ใช่ใช่ให้แสงสว่างได้มากกว่าอะไรต่างๆผมเคยไปเดินร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเจอโคมไฟที่เป็นแบบโคมไฟ LED ที่มันแบบติดตั้งมาในตัวของโคมไฟเลยแบบนี้ครับถ้าสมมติมันพังหรือมันหมดอายุการใช้งานเราจะสามารถเปลี่ยนหลอดไฟของโคมไฟได้ไหมมีหลายแบบผมเคยไปดูเหมือนกันบางที่มันเป็นแบนๆเลยเป็นหลอด LED ส่องสว่างเลยใช่บางอย่างผมเคยไปดูบางอย่างเราถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้แต่บางอย่างก็ถอดไม่ได้ก็มีมันแล้วแต่ผู้ผลิตว่าผลิตมาให้เปลี่ยนได้หรือเปล่าครับพอพูดถึงโคมไฟเนี่ยนะมันก็มี2อย่างอย่างที่1ก็คือใช้เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์เอาแต่บางอย่างเนี่ยใช้แบตเตอรี่สังเกตไหมครับว่าไฟฉายสมัยรุ่นก่อนๆนะเป็นหลอดไส้แล้วใช้ฐานก้อนมาเริ่มเทิมเลยใช่ไม่เท่าไรก็หมดแล้วแต่เดี๋ยวนี้เป็นหลอด LED กดนิดๆใช่ยังในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเป็นก็ LED เปิดโหมดไฟฉายอ่ะเราชาร์จแบตแล้วทั้งโทรด้วยทั้งฉายไฟอะไรต่างๆด้วยสบายเลยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆแล้วเนี่ยมันกินไฟน้อยกว่ากันเยอะเลยครับแล้วหลอด LED นี่มันมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆยังไงบ้างคะเกี่ยวพันโดยตรงกับแอร์ก็ว่าได้เนาะเพราะว่าแอร์ให้ความร้อนถ้าหลอดไฟทั่วๆไปเนี่ยก็คือมันให้แสงสว่างด้วยและให้ความร้อนด้วย อย่างเช่นหลอดไส้เนี่ยนะหลอดไส้นะสมมติไฟเข้าไป 100% เนี่ยมันทำให้เกิดแสงสว่างแค่ 10% เท่านั้นเองนะไฟที่เราจ่ายตังค่าไฟน้อยมากเลยอีก 90% ไอ้ 90% เนี่ยทำให้เกิดความร้อนนั่นแหละเราเสียเงินไปเพื่อให้มันสร้างความร้อนถ้าไปไว้ในห้องแอร์เนี่ยแปลว่าแอร์ต้องทำงานดับเบิลเลยเพื่อไปกำจัดความร้อนนั้นใช่ถูกต้องเลยนี่พอ LED มันไม่มีความร้อนครับความร้อนเรียกว่าไม่มีดีกว่าเพราะมันน้อยมากจับยังแทบจะไม่รู้สึกเลยทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานเยอะการสมมุติเป็นเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดแบบติดดับเนี่ยก็จะทำให้มันดับได้นานหน่อยนะแต่ถ้าเกิดแอร์ไม่ติดบ่อยใช่ลักษณะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นระบบอินเวอร์เตอร์อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับอินเวอร์เตอร์ระบบมันก็จะสามารถที่จะสมูทไปได้นานไม่เร่งความเร็วของคอมเพรสเซอร์ให้มันมากขึ้นว่าง่ายนอกจากมันประหยัดด้วยตัวมันเองแล้วนะฮะยังช่วยส่งเสริมในการประหยัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นโดยเฉพาะแอร์ในบ้านของท่านด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยผมฟังถึงตรงนี้ยังไม่มีข้อเสียของ LED นอกจากราคาอาจจะสูงหน่อยครับเพราะนั้นบางคนที่ตั้งใจจะซื้อตั้งใจจะเอามาติดในที่บ้านก็เลยอาจจะยังลังเลแต่ถ้าคิดถึงการใช้งานได้อย่างยาวนานและการประหยัดพลังงานในจำนวนหลายๆอันแล้วมารวมกันเนี่ยยังไงก็คุ้มนะฮะคุ้มคนฉลาดถอดของเก่าทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็น LED ก็คุ้มครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะเน้นพูดคุยเรื่องหลอดไฟ LED ซะเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี LED มันยังอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภทที่ชัดเจนที่สุดก็คือโทรทัศน์เราจะได้ยินโทรทัศน์ทั้งแบบเก่าทั้งแบบ LCD ทั้งแบบ LED มันมีกระบวนการทำงานต่างกันยังไงแล้วประหยัดพลังงานต่างกันขนาดไหนครับครับต่างกันมากมันคนละระบบคนละวิธีการกันเลยอย่าง LED ที่พูดไปตั้งแต่ต้นรายการนี่นะหลักการทำงานก็บอกแล้วว่ามันมีไดเวอร์มันมีอะไรต่างๆ 2-3 อย่างนะลักษณะนั้นทำให้กินไฟน้อยแล้วตัว LED ที่มันต่างกันอย่างอื่นคือมันสามารถที่จะผลิตแสงมาได้นับ10,000สีนับ10,000สีเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยสามารถที่แล้วทำให้ภาพในจอนั้นมันละเอียดสังเกตไหมว่าเราดูโทรทัศน์รุ่นปัจจุบันเนี่ยอย่างตอนนี้ผู้ชมกำลังดูโทรทัศน์ในยุคปัจจุบันเอาดีเห็นหน้าผู้ดำเนินรายการจะคมสวยเห็นชัดริมฝีปากถ้าแต่งหน้าไม่ดีนี่จบเลยนะฮะถูกต้องแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยมันเบลอๆยังไงก็หล่อยังไงก็สวยใช่ตอนนี้ก็เลยต้องมีการแต่งมันทำให้เกิดความละเอียดของภาพมากขึ้นแล้วก็กินไฟน้อยลองไปจับที่หน้าจอจะเห็นเลยแต่ถ้าหากว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยหลักการทำงานมันก็เหมือนหลอดไฟทั่วๆไปจอหลอดจอทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็คือกินไฟเยอะแล้วก็ให้แสงได้สีน้อยกว่าเปล่งแสงในสีน้อยกว่าลักษณะแบบนี้ทำให้จอโทรทัศน์
LED กินไฟน้อยแล้วมีประสิทธิภาพในการฉายภาพให้เราดูได้ชัดเจนครับมากยิ่งขึ้นอย่างที่เราเห็นนะฮะเดี๋ยวนี้เวลาเราดูหนังหรือเราดูถ่ายทอดสดฟุตบอลนี่โอ้โหไฮเดฟแบบคมกริบเลยฟุตบอลนี่เห็นขอบคมกริบเลยแทบจะเหงื่อตกลงมาหยดที่พื้นบ้านเราอยู่แล้วใช่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 ลักษณะงั้นค่ะแล้วถ้าเป็นหลอด LED ที่ผู้สังเกตเห็นว่ารถบางคันนะคะมันจะมีความสว่างอยู่ตรงข้างหน้ารถอะค่ะที่เปิดตอนเดย์ไลท์เขาเรียกว่าหลอดเปิดตอนกลางวันหลอด LED เมื่อกี้บอกว่าเดย์ไลท์ที่เป็นเส้นๆเดย์ไลท์หรือวอร์มไวท์คือสีวอร์มไวท์คือสีออกแดงๆเดย์ไลท์คือออกสีขาวที่ติดหน้ารถก็คือบริษัทเขาออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสวยงามและก็ความปลอดภัยครับเวลาสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันก็ติดหลาเลยแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบซึ่งก็ปิดได้ติดได้แต่ไม่เหมือนกับอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยกฎหมายบังคับเลยนะว่าเปิดไฟใส่หมวกอันนั้นอีกเรื่องเขาก็ต้องติดแล้วจะใช้หลอดไฟธรรมดามันไม่ทนหลอดไส้ปัจจุบันนี้รถทุกชนิดเป็นหลอด LED ทั้งนั้นเลยรถรุ่นใหม่ๆนะครับเอาเลยฮะงั้นสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงเรื่องของ LED ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับยุคนี้เป็นยุค LED นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายรถยนต์ LED ทั้งหมดเลยหลอดไฟฉาย LED ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นในยุคนี้เปลี่ยนจากหลอดทั้งหมดเป็น LED คุ้มครับมีเงินเปลี่ยนไปเถอะแล้วคุ้มระยะยาวลองมาคำนวณเป็นตัวเลขจะเห็นได้อย่างชัดๆเลยนะครับหลอดอื่นๆไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นไปได้เอาหลอด LED เป็นหลักครับยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะครับเอาละฮะวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันในรายการของเรานะครับขอบคุณอีกครั้งครับดร.สุชาติครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับพูดคุยกับวิทยากรของเราไปแล้วแต่ว่าช่วงหน้าผมยังมีเคล็ดลับรักโลกมาฝากกันเดี๋ยวมาติดตามว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับโกรบอทนวัตกรรมใหม่ของคนรักโลกรักต้นไม้หลายๆคนเคยคิดอยากจะทำสวนอยากจะปลูกต้นไม้แต่มีปัญหาว่าพื้นที่บ้านหรือคอนโดนั้นมีจำกัดทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปลูกต้นไม้ตอนนี้มีโปรเจกต์ดีๆที่ช่วยให้เราสามารถปลูกต้นไม้ได้ในห้องของเราเองด้วย GrowBot เทคโนโลยีที่ทำให้การปลูกต้นไม้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอย่างการรดน้ำอัตโนมัติเมื่อพืชต้องการน้ำมีการปรับอุณหภูมิของกระถางเพื่อให้เหมาะสมกับพืชที่เราปลูกซึ่งจะทำให้เราปลูกต้นไม้ได้ตลอดปีไม่ว่าจะเป็นฤดูอะไรอีกทั้งยังมีความสามารถในการเติมสารอาหารหรือปุ๋ยให้ต้นไม้แบบอัตโนมัติอีกด้วยเพียงแต่เราต้องคอยเตรียมน้ำและสารอาหารสำหรับต้นไม้ไว้ให้เพียงพอแล้วคอยเติมเมื่อมีสัญญาณขึ้นว่าให้เติมโกรบอทสามารถตั้งได้ทั้งกลางแจ้งและในร่มเพราะทนต่อทุกสภาพอากาศอีกหนึ่งประโยชน์ของโกรบอทคือสามารถใช้เป็นไฟ LCD ส่องสว่างได้อีกด้วยจึงนำไปใช้เป็นของตกแต่งบ้านได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและจุดเด่นของโกรบอทไม่เพียงแค่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการให้น้ำให้ปุ๋ยอัตโนมัติเพียงเท่านั้นแต่ยังนำเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยเชื่อมต่อให้เราสามารถตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้รวมไปถึงดูการทำงานของเจ้าโกรบอทให้ทำงานได้ดีอยู่ตลอดเวลาด้วยนั่นเองคราวนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีที่อยู่อาศัยที่คับแคบหรือเล็กแค่ไหนก็ตามเราก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อย่างไม่ยากเลยล่ะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์รักโลกขอนำเสนอเกร็ดความรู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในตอนรีไซเคิลเก็บขวดแก้วที่ใช้แล้วเพื่อมารีไซเคิลจะช่วยประหยัดวัตถุดิบและพลังงานเป็นจำนวนมากจากการเริ่มผลิตขึ้นมาใหม่นะครับและก็ยังช่วยลดการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยขวดแก้วทุกชนิดที่บรรจุของเมื่อใช้แล้วควรทำความสะอาดและแยกชนิดของแก้วรวมถึงแยกสีด้วยนะเพื่อจะช่วยให้การผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วใหม่และขวดเหล่านั้นออกมามีคุณภาพที่สมบูรณ์ครับส่วนกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วให้นำมาบี้ให้แบนก่อนขายให้กับคนรับซื้อเศษโลหะแล้วก็ฝากระป๋องอลูมิเนียมชิ้นเล็กๆนำมาผลิตเป็นขาเทียมเพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติอีกด้วยส่วนใครที่ชอบดื่มนมกล่องไม่ใช่แค่ดื่มแล้วมีประโยชน์กับร่างกายครับ
เรายังนำกล่องนมเปล่าที่ดื่มหมดแล้วไปทำงานประดิษฐ์ที่สามารถทำให้กล่องนมดูมีราคาสร้างรายได้เสริมแล้วก็ยังช่วยรีไซเคิลได้ด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมได้แล้วลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมคะการประหยัดพลังงานคนละเล็กละน้อยเมื่อรวมกันทั้งประเทศก็สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาลเลยนะคะและถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับชมรายการของเราแล้วมีข้อเสนอแนะอยากจะร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมครับส่งมาได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตรงนี้และยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ครับที่ www.etvthai.tv นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักพลังงานแล้วครับตูและน้ำพุลาไปพร้อมกันขอบคุณสำหรับการรับชมและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ